ตารางห้องแล้วก็ตารางรายการวัสดุในหมวด0แล้วก็เป็นเพิ่ม wall section หมวด4เข้าไปซึ่งอันเนี้ยผมทำใน CAD ไว้ให้แล้วเหมือนเราก็แค่ลิงก์ CAD เข้าไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจได้ค่ะได้ได้หรือว่าจะเป็นไม่รู้ลิงก์ CAD เข้าไปมันจะชอบมีปัญหาพวกฟอนต์พวกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะถ้าพี่ใช้ TrueType Font มีปัญหาอืมอันนี้แหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนรายละเอียดก็ได้ก็อย่างเริ่มหน้านี้ก็หมวดศูนย์เนี่ยมันก็คือจะเพิ่มตารางรายการวัสดุกับรายการวัสดุซึ่งทำให้ไว้ใน CAD อันนี้ครับวิฟอนต์นั่นไงขนาด A ยังใช้ SSX ที่ทำในคอมอีกเครื่องหนึ่งแต่ในนี้มันไม่มีฟอนต์แต่นะจะอธิบายคร่าวๆก็คือไออันนี้เห็นเมาส์หรือเปล่าครับเห็นครับโอเคอันเนี้ยคือเรียกว่ารายการวัสดุที่จะบอกว่า F0 F6 พื้นวัสดุอะไร P1 ถึง 7.1 ผนังวัสดุอะไรแล้วก็ C ceiling ก็ฝ้าแล้วก็ B ก็บัวเชิงผนังวัสดุคืออะไรแล้วอันนี้ก็คือตารางที่ไล่มาแล้วฮะแต่ว่าจะบอกว่าห้องต่างๆเนี่ยวัสดุอะไรบ้างพื้นผนังผ้าบัวอะไรก็น่าจะเป็นปกติที่ทำกันใช่ไหมฮะครับโอเคแค่เราไปถามเรื่องผนังนิดนึงแล้วในแปลนจะแท็กยังไงอ่ะไม่ต้องแท็กเป็นคือต้องแท็กใช่ไหมไม่ในแปลนจะไม่ต้องแท็กผนังครับเขียนไว้เหมือนกันว่าไอ้สามเหลี่ยมไอ้โน้ตเฉยตรงไหนเนี่ยโน้ตเฉยโน้ตเฉยโอเคเจอแล้วพวกเนี้ยฮะไม่ต้องใส่ครับอันนี้เป็นแบบสากลที่เขาทำกันใช่ไหมใช่เหมือนเดี๋ยวนี้มันบางทีการใส่อย่างนี้มันจะถ้าเกิดเรามีผนังหลายแบบนี่แหละผนังหลายแบบในหนึ่งผนังอ่ะสมมติครึ่งหนึ่งเราทาสีหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราปูกระเบื้องเนี่ยอย่างเงี้ยก็บอกไม่ได้ละมันก็เลยแล้ววัสดุที่เป็นคอวัสดุก็ดูที่ P เอาหมายถึงว่าวัสดุก่อป่ะครับใช่ๆวัสดุก่ออ๋อไอเนี้ยวัสดุก่อจะต้องมีเพิ่มวอลไทป์เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไอเหมือนที่ไทยโทดะเนี่ยวอลไทป์เดี๋ยวจะส่งให้เพิ่มวอลไทป์มันจะต้องมีทำสเกจไว้แล้วแล้วดูเราต้องอะไรนะดูที่ line hash เอาอย่างนี้เหรอต้องทำ legend ออกมาเหรออ่าก็ด้วยครับ line hash ก็บอกได้แต่ว่ามันจะไม่ชัดเพราะบางทีแบบมันไม่ละเอียด มันจะเป็นลักษณะว่า วอลไทป์มันจะเป็นอย่างนี้เวลาเขียนแบบก็จะเป็นบอกว่าเบอร์หนึ่งมันจะตัดทุกๆผนังอ๋อคือบอกวอลไทป์แต่ไม่ได้บอกว่าคือหนึ่งคือผนังก่ออิฐชั้นที่คอนกรีตบล็อกฉาบเรียบ2ด้านอะไรเงี้ยฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ก็อันนี้คือต้องใส่แท็กเข้าไปเพิ่มเหรอคะใช่ครับเป็นเหมือนแท็กของผนังว่าโอเคนี่เบอร์หนึ่งทุกอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไออันนี้ออกมันคือคนเหมือนคนละเรื่องกันนะครับหมายถึงว่าไอตัวจิ้มๆสามเหลี่ยมอันเนี้ยมันจะบอกฟินิชชิ่งแต่วอลไทป์มันจะบอกชนิดของผนังก่อแล้วเราไม่ต้องบอกฟินิชแล้วหรอตอนนี้ฟินิชมันอยู่ในตารางเราจะบอกว่าตารางตัวนี้ครับตารางรูมใช่ไหมที่จริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บอันนี้มองไม่เห็นยังไงดีเดี๋ยวผมแชร์ให้แทนก็ได้ของพี่นัทเปิดแล้วมีฟอนต์ไหมฮะมีครับอ๋อพี่นัทแชร์ก็ได้ครับสต็อปแชร์ให้หน่อยครับเดี๋ยวผมแชร์สต็อปแชร์มองเห็นไหมเห็นครับนี่อันนี้เดี๋ยวนะฮะเอาเรา view option อันนี้นะครับก็อันเนี้ยมันก็จะบอกว่าวัสดุผนัง P1 P2 P3 P4 คืออะไรบ้าง
สกิมโค้ดทาน้ำยางเชื้อผนังพรีแคสโชว์ผิวฉาบปูนเรียบทาสีแล้วมันก็จะไปบอกที่ตารางอีกทีหนึ่งฮะด้านทางด้านขวาครับว่าอันนี้ห้อง101ที่จอดรถพื้นแบบไม่ต้องมีผนังพื้น F1 แล้วมันก็จะบอกว่า F1 เนี่ยเป็นวัสดุอะไรคือวันนี้มันจะอ้างอิงกับในแปลนซึ่งในแปลนหลักอันนี้ก็จะแบ่งเอาให้จบก่อนอันนี้ก็จะแบ่งตามชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้นดาดฟ้าอย่างพี่ยกตัวอย่างอย่างดูสักห้องให้ดูหน่อยโอเคยกตัวอย่างเช่นก็อันนี้ง่ายๆห้องน้ำหญิงอันนี้ก็ได้ครับห้องน้ำหญิงพื้น F4 เราก็ไปดู F4 อะไรพื้นนี้เข้าใจพื้นกับฟ้าเนี่ยเข้าใจแต่ขอผนังดีไหมผนังผนังอ่ะ T4 ก็ไปดู T4 ตรงนั้นคืออะไรก็คือบอกแค่ finishing อันนี้จะใช้ตัวนี้ไปเห็นพวกอย่างนี้เวลาแก้ไขมันจะแก้ง่ายกว่าอ๋อแต่วอลไทให้ไปดูในแปลนวอลไทจะไม่มีในตารางวอลไทก็จะมีหน้าของวอลไทในอยู่ในหมวดศูนย์เหมือนกันครับเดี๋ยวแค่วอลไทเดี๋ยวจะส่งเพิ่มให้คืนนี้คือในหมวดศูนย์มันจะเป็นหมวดที่ให้ข้อมูลทั่วไปก็คือมันจะต้องให้ทั้งเบอร์ของวอลไทและรายการวัสดุและตารางรายการวัสดุก็เหมือนแยกชีตกันแยกชีตกันแล้วพอเข้าหมวด1ค่อยแล้วหมวด0ก็จะมีพวกสารบัญแบบมาตรฐานการเขียนแบบแต่มาตรฐานการเขียนแบบเราอาจจะไม่ต้องมีก็ได้มีสารบัญแบบมีข้อมูลของ wall type มีรายการวัสดุตารางรายการวัสดุจบหมวด0ปุ๊บค่อยเข้าหมวด1ที่เป็นแปลนหมวด2รูปด้านหมวด3รูปตัดอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวทำเพิ่มเข้าไปให้อีกทีนึงตอนนี้ก็อย่างในแปลนนะฮะมันก็จะงั้นเดี๋ยวพี่นัทผมขอครับผมสต๊อปนะฮะก็มันจะประมาณว่าเนี่ยสิ่งที่เป็นแท็กในแปลนตอนนี้มันบอกด้วยวิธีนี้อันนี้ใช่ไหมครับอ่าฮะครับห้องครัว43ตารางเมตรระดับบวก500อันเนี้ยในแท็กอย่างเงี้ยมันบอกพื้นบอกผนังเราไม่จำเป็นต้องบอกอย่างนี้เลยฮะเพื่อให้มันไปดูข้อมูลจากในตารางนั้นเดียวเราบอกแค่ว่าอันเนี้ยคืออะไรที่จอดรถก็คือใช้ภาษาไทยไปเลยนะครับไม่ต้องภาษาอังกฤษละที่จอดรถห้อง101ระดับแค่นี้เลยจบแต่เราจะสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปรันเบอร์ของห้องต่างๆ101 102 103ไปเรื่อยๆให้ครบอะฮะซึ่งตอนเนี้ยในแท็บของผมอะครับก็คือมีรันห้องเป็นภาษาไทยออกมาให้หมดแล้วก็แค่ใช้ชื่อห้องให้มันตรงกันตรงนี้แต่ว่าฝากแค่จะฝากว่าช่วยรันเบอร์ลงมาให้หน่อยตอนนี้มันยังไม่ใช่1มันยังรันมาแค่104นี่มันต้อง105ถึงจะต่อไปเรื่อยๆแค่นี้แหละครับพอจบชั้น1ก็ขึ้นชั้น2ชั้น2ไปมันก็201 202 203ไปเรื่อยก็เหมือนรันเบอร์ห้องปกติแต่ว่าแค่ใช้ชื่อห้องให้ตรงกับคำพูดในนี้เหมือนมันต้องเปลี่ยนแท็กให้เป็นรูปแบบเอาตัวเปลี่ยนแท็กให้เป็นรูปแบบทั้งหมดครับประมาณนั้นแล้วก็เพิ่ม wall type แต่ wall type เดี๋ยวผมจะส่งให้ตามทีนี้ที่มีคอมเมนต์ถามมาก็ได้นะครับจะได้เผื่ออยากรู้ตรงไหนอย่างพวกเรื่องหมุนเสาอะไรพวกนี้ก็คือแก้ไปแล้วมันก็แก้ไปแล้วเพิ่มประตูผมก็ลิสต์เบอร์ประตูให้ว่าD2 เหมือนมันก็จะไปอ้างอิงกับพี่นัทมีเรื่องหนึ่งคือตรงนี้เขาอยากเทพื้นคอสลอไปเลยครับเขาบอกมันก็ไม่น่าจะแพงขึ้นเท่าไหร่
ปัจจุบันมันเป็นเสาคานไอ้มันเป็นแค่คานคอดินอยู่คานคอดินแล้วก็พื้นอ่อนกราวกราวสลับใช่ไหมเป็นเท่าไหร่8เมตรแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องประตูข้ามไปประตูเลยก็ได้ฮะแบบหนึ่งครับประตูก็เดี๋ยวจะต้องเพิ่มอันนี้คือลิสต์มาให้ตรงกับในแปลนว่าเข้าใจ D1 D2 เนาะมันก็ต้องเพิ่มรายละเอียดแหละครับว่าบอกไปเลยว่าวงกบคืออะไรบานกรอบคืออะไรคืออะไรอุปกรณ์ประกอบไปก่อนเดี๋ยวขอหาข้อมูลนิดนึงครับฮาร์ดแวร์ตัวโมทิสล็อกมือจับบานพับดอโคสเซอร์ยี่ห้ออะไรนู่นอะไรเดี๋ยวจะรีบทำส่งไปให้ฮะแต่เว้นช่องไว้ก่อนระยะพวกนี้คือระยะเขาเรียกระยะถึงเฟรมไงเฟรมนอกขอบนอกอธิบายอย่างนี้ครับคือประตูหน้าต่างมันจะแบ่งเป็น2การบอกระยะมันจะแบ่งเป็น2รูปแบบคือไม้กับเป็นประตูอย่างเงี้ยประตูห้องน้ำเป็นประตูไม้เป็นประตูไฟเบอร์กลาสประตูห้องเครื่องกับประตูห้องเก็บของอันนี้จะใช้เป็นประตูเหล็กประตูไม้กับประตูเหล็กอะฮะจะบอกดิเมนชันเคลียร์ในเคลียร์ในช่องก็คือ900นี่คือเคลียร์ใน 2,000 ก็เคลียร์ในแสดงว่าถ้ารวมวงกบด้วยมันอาจจะเป็น900อาจจะเป็น 1,000 กับความสูงอาจจะเป็น2050บวกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งบานอันนี้เป็นไฟเบอร์กลาสก็บอกเคลียร์ในเป็นเหล็ก D2 ก็บอกเคลียร์ใน D3 เป็นบานอลูมิเนียมถ้าเป็นบานอลูมิเนียมเนี่ยจะต้องบอกระยะเคลียร์นอกก็จะเป็น 1,800 กับ 2,100 อันนี้ก็มันมีเหตุผลไหมผมจำไม่ได้ทีผลมันก็คือจำไม่ได้เหมือนกันเหมือนว่ามันเป็นระยะการผลิตน่ะเหมือนว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันจะสามารถสั่งผลิตได้ในระยะที่แน่นอนเราคือเราสามารถคอนโทรลระยะมันได้ตั้งแต่ภายนอกเลยแต่ว่าไอ้เหล็กกับไม้บางทีตัววงกบมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานผู้ผลิตมันไม่แน่นอนเสมอไปไม้ก็มีการใสไม่เท่ากันทำให้ระยะเดี๋ยวไปบอกจากนอกสุดตูกว้างไม่ได้ตามที่เราต้องการอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันต้องรอได้พูดระบอบประตูแล้วเขาทำแบบมาใช่อีกรอบนึงแต่สิ่งที่เราบอกเราบอกเคลียร์ในไว้ก่อนเคลียร์ไปก็คือตัวบานครับแล้วก็เนี่ยอย่างบานอลูมิเนียมตรงนี้เราก็บอกเคลียร์นอกไปห้องบอกตำแหน่งที่มันติดตั้งด้วยว่าอยู่ตรงห้องฟรีฟังก์ชันกว้าง2,100สูง2,100อะไรอย่างนี้เราถามนิดนึงครับครับไอ้ที่บอกว่าประตูไม้กับประตูเหล็กเนี่ยที่บอกว่าบอกเคลียร์ในเนี่ยบอกตรงพาเนลหรือว่าตรงช่องเปิดข้างในครับพาเนลครับพาเนลใช่ไหมครับพาเนลมันเลยเพราะว่าอย่างช่องเปิดก็จะแคบลงไปอีกนิดนึงพาเนลมันเลยช่องออกเปิดจริงๆใช่ไหมเพราะมันมีบางใบใช่ครับมีบางใบใช่ไหมเพราะมันจะมีบางใบอีกประมาณสัก15 มิลต่อด้านมันก็ช่องเปิดจริงๆมันก็จะแคบไปนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจฮะเราใช้ตัวพาเนลมันดีกว่าเพราะว่าพอดีถามเพื่อจะไปขึ้นตัวพวกตัวใช่ครับโมเดลให้ดูแบบตรงเอาพาเนลเลยฮะก็คือความหมายก็คือประตูเขาขายมันระยะเวลาเขาขายประตูเขาจะขายระยะที่มันลงตัวใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าเราไปสั่งประตู90 เซนประตูตรงนี้มันก็จะมา90 เซนแล้วไอ้ตัวช่องจริงๆมันก็จะมีบางใบอย่างนี้แปลว่าช่องจริงๆตรงเนี้ยมันจะไม่ถึง900มันอาจจะเป็นประมาณสัก800เขียนยาก870แต่ว่าเราเวลาเราบอกในรูปด้านเราบอกตัวนี้โอเคครับเราสนใจตัวนี้แล้วกันครับตอนแรกผมก็สับสนเหมือนกันเวลาขึ้น Family ในเลวิทแล้วมันต้องยึดระยะอันไหนกันแน่ทางที่อธิบายผมยังงงไม่ค่อยนี่เหมือนกันยังไงนะครับ
สรุปว่าเราต้องบอกระยะรวมทั้งหมดใช่ไหมคะหรือเคลียร์ในอ๋อเคลียร์ในถ้าเป็นบานถ้าเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นประตูทั่วไปซิมเปิลเอเบสิกประตูธรรมดาก็คือเคลียร์ในใช่ครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมก็คือบอกแค่บานอลูมิเนียมก็คือข้างนอกอลูมิเนียมบอกหมดอลูมิเนียมจะบอกข้างนอกหมดเลยระยะรวมใช่ใช่เก็ตอยู่แล้วต้องถ้าประตูไม้ต้องปรับเป็นฟุตไหมครับประตูไม้ไม่ต้องเป็นฟุตครับเป็นมินใช้มินนี่แหละครับค้างแล้วก็มีเต้งใหญ่มาทำติ๊กแล้วเต้งปวดหัวใส่เหล็กกันได้ด้วยก็ห้องประชุมใหญ่อันนี้บานเหล็กอันนี้ก็จะบอกเชียร์นายแล้วก็ปกเพิ่มขึ้นมาครับเป็นประตูบานเปิดคู่เหล็กก็ D6 เขียนไว้ให้ในแปนละส่วนเพิ่ม D7 ขึ้นมาบานหนึ่งครับเป็นประตูบันไดหนีไฟมันจะต้องเพราะพวกนี้ฮาร์ดแวร์อะไรมันจะไม่เหมือนแล้วมันก็จะมีตัวที่มันเป็นตัวผลักมันต้องทนไฟ2ชั่วโมงด้วยก็เลยเพิ่มเป็น D7 ขึ้นมาก็คือสรุปจากเดิมว่ามี D มี 5D ก็เพิ่ม D6 D7 ขึ้นมาครับครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่หน้าแปลนใหม่นะฮะเยอะนิดนึงทำไมเวลาใช้มันจะช้าๆป่ะมันดูช้าแปลกนี่คุณจะเห็นเยอะในนี้ก็เนี่ยครับก็คือจะมีเขียนไว้แล้วว่าโอเคดีสองบ้านนี้นะเปลี่ยนเป็นมาถามอีกอันนึงครับตรงหน้าต่างครับวงกบที่มันเป็นอลูใช่ไหมเป็นอลูมิเนียมครับวงกบไม้เนี่ยบอกเหมือนกันไหมวงกบไม้ถ้าเป็นวงกบไม้ลูกฟักกระจกอะไรประมาณนี้ป่ะครับใช่จะต้องบอกเหมือนประตูไหมที่บอกว่าถ้าเป็นบานถ้าเป็นไม้ก็ต้องบอกเคลียร์ในถ้าเป็นอลูก็บอกเคลียร์นอกบอกว่าอย่างนั้นป่ะใช่ครับถ้าเป็นวงกบไม้คิดแต่ยังไม่เคยทำเหมือนกันแต่คิดว่าก็น่าจะต้องใช้หลักการเดียวกับประตูไม้อะครับอืมครับแล้วอย่างโอเคงั้นพวกกลิ่นลายพวกนี้นี่มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนต้องใช้ชื่อ ABC ไปเลยได้ครับเพราะว่าก็ง่ายดีไม่ต้องแต่ว่าอันสุดท้ายอาจจะใช้แดดก็ได้เพราะว่ามันเป็นเสาที่ไม่ตัวนี้มันขึ้นแค่ตัวสุดท้ายมันขึ้นแค่2ชั้นมันไม่ได้ขึ้นไปทั้งหมด3ชั้นหรือว่าจะ ABCDEF ไปเลยก็ได้ฮะก็พี่ฟังมาแล้วเอา ABCDE แดดก็ได้ครับโอเคแล้วมันจะมีนิดหนึ่งคือเรื่องแบบตรงนี้แหละที่เขาจะแก้ที่มีแก้เยอะเหมือนกันครับหมายถึงว่า มันจะมีเพิ่มแรมคนพิการ ตรงนี้ที่ขึ้นมาจากที่จอดรถที่ขึ้นได้จริงไหมครับแรมคนพิการนี้ใช้งานจริงครับแล้วก็แต่ว่าขึ้นมาได้แค่ที่สวนนี่นะฮะขึ้นมาอยู่ตรงสวนนี่ได้แค่นี้เพราะว่าจะไปทำแรมขึ้น 3-4 เมตรตรงนี้มันไม่ไหวเพราะแรมจะยาวมากขึ้นสวนแล้วก็มีบันไดตรงนี้ที่ขึ้นจากระดับถนน40ขึ้นมาที่สวนซึ่งในแคปอันนี้ได้เขียนไว้แล้วเตรียมไว้ให้แล้วเสียดายมันอ่านภาษาไทยอันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันก็ได้ฮะเหมือนว่าอันนี้เข้าซูมไปแล้วซูมไปเดี๋ยวมันจะมีอ๋อเดี๋ยวนี่นะครับให้ดูภาพที่เป็น 3D เป็นน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอ
คอันนี้เป็นมุมบนนะฮะต้นไม้มันของขวางนิดนึงก็ เนี้ยคือบวก 0.40 มันก็จะขึ้นมาที่บวก 0.5 เป็นพื้นตรงนี้ก็เป็นฮาร์ดสเคปแล้วครับน่าจะเป็นพวกหินล้างแล้วก็ขึ้นมาทีละ15 เซนเดินตึ๊ดๆๆขึ้นมาที่ระดับบวก 1.40 ซึ่งในอันนี้ในไฟล์สเก็ตอัพอันนี้นี่ต้องเปิดจากอันไหนอะคะ 3D มันเป็น 3D เป็น 3D แต่ว่าเดี๋ยวทำเป็นสเก็ตอัพให้ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแปลงเป็นสเก็ตอัพไฟล์อยู่ที่ไหนอะคะวันไดตัว 3D ใช่ไหมครับใช่ใหม่ๆต้องขอใหม่เดี๋ยวทำให้ใหม่ครับโอเคค่ะโอเคก็แล้วก็ 3D ปุ่มไม่มีสเก็ตอัพก็ได้ได้เดี๋ยวทำเป็นสเก็ตอัพให้ครับขึ้นมาตรงเนี้ยก็คือขึ้นมาที่สวนเป็นฮาร์ดสเคปก่อนแล้วก็มีสวนที่ยกเหมือนเป็นถมดินขึ้นมาประมาณจากระดับถนนก็ประมาณสักเมตรหนึ่งบวก40กับเมตร40แล้วไอ้ตรงช่องตรงนี้ก็คือแรมพี่นักแสดงว่าเราต้องทำอันนี้ด้วยใช่ไหมในการดินเนี่ยจะปรึกษาโครงสร้างเหมือนกันฮะไม่ให้มันซุดเมตรหนึ่งเหรอใช่ถนนนี่คือบวก40ไอ้ฟุตบาทตรงนี้ขึ้นมาบวก50แล้วจากบวก50ก็ขึ้นแรมมานี่ที่บวกเมตร40ซึ่งมันคือ90เซนกับระยะเนี่ยแรมขึ้นมาตรงนี้ครับแต่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะต้องผูกอยู่กับตัวอาคารหลักเพื่อไม่มันสุดตอนนี้ผมก็คิดเอาเองนะฮะยังไม่ค่อยแน่ใจต้องลองปรึกษาพี่นัทว่าไอ้บันไดพวกเนี้ยบันไดชุดพวกตรงนี้ฮะถ้าจะไม่ให้มันซุดมันจะมีวิธีไหนที่หรือว่ากำแพงกันดินตรงนี้ชุดแรมชุดนี้อย่างเงี้ยต้องผูกเข้ากับอาคารใหม่ถ้าใช้นานๆมันก็ต้องต่อเข็มเพิ่มมาครับอืมนี่แหละครับมันถ้าใช้ไม่นานก็คิดว่าแบบ5ปีหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้เข็มสั้นได้5ปีเลื่อนเข็มสั้นนี้ด้านหน้าทางขึ้นมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละฮะก็ให้พี่นัทลองดูก่อนก็ได้ฮะไม่เป็นไรยังไม่ต้องลองหาโซลูชันแบบถูกและดีให้หน่อยอันนี้ต้องขึ้นมาแสดงว่าต้องมีอะไรนะต่อก๊อกต่อก๊อกสนามอะไรมาอีกหรือเปล่าก็คงมีก๊อกสนามแถวนี้รดน้ำต้นไม้ตรงเนี้ยคือเมตรหนึ่งเสาไฟไม่มีใช่ไหมเสาไฟเสาไฟพวกบันลาดงานไฟต้องน่าจะมีครับแต่ว่าเดี๋ยวมาทีหลังแล้วกันยังไม่ทันอ่าฮะเออปกติก๊อกน้ำสนามนี่ที่สถาปนิกจะวางไว้ก็กำหนดตำแหน่งครับแต่ว่าอยู่ในแบบของแบบแซนอยู่ในแบบนี่นะแบบสุขาภิบาลตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆสเต็ปลอนนะครับเป็นบันไดแล้วก็มีหญ้าอยู่ข้างในที่น้ำไอพี่นัทน่าจะผนังเป็นอะไรเป็นปูหินผนังหลังนี้ป่ะครับครับเป็นหินล้างครับหินล้างบดล้างใส่ล้างอะไรประมาณนี้ครับครับแต่มันก็ต้องเป็นหล่อคอนกรีตขึ้นมาเพื่อกันดินใช่ไหมพี่นัทใช่ครับต้องหล่อคอนกรีตก่อนผมก็มองถึงเข็มที่ต้องใช้อะไรใช่เมื่อใช้สเตย์ได้หรือเปล่าถ้าใช้เข็มสั้นแล้วก็สเตย์ดึงเป็นช่วงๆได้หรือเปล่าแต่ก็จะติดเรื่องต้นไม้ใหญ่เวลาจะลงต้นไม้มันจะไปดันอะไรอย่างนี้แต่มันจะต้องขุดหลุมตรงต้นไม้ไงแล้วมันจะไปโดนไอ้สเตย์ที่จะดึงไว้อ๋อไม่เป็นไรเราน่าลองเสียเดี๋ยวสับหว่างเราก็ได้ลองดูครับเนี่ยมันก็จะถ้าจะประหยัดกำแพงกันดินมันก็คือนี่เลยครับยังไงนะอย่างนี้มันก็ต้องวิ่ง
ันนี้ก็เป็นสเต็ปที่มีหญ้าแทรกแต่ตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฮาสเกตเป็นบันไดล้างตรงนี้ล้างโอเคงั้นผมไปก่อนนะฮะมันว่าข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนครับได้ครับเอาภาพรวมก่อนก็อันนี้ก็คือแบบที่แก้คือเพิ่มแรมกับบันไดที่กว้างขึ้นลองดูระยะในแคปส่วนพวกเสาพวกนี้ก็หมุนแล้วไม่น่ามีประเด็นก็เบอร์ประตูหน้าต่างก็แล้วก็ลิสต์ตามนี้ได้เลยครับไปที่ชั้น2ก็แก้พวกหลักๆ ก็จะเป็นแท็บชื่อห้องอันนี้ก็จะมีเขียนไว้ให้ด้วยครับเผื่อครับก็2ชั้นเหมือนด้านนี้ซึ่งไอ้คำว่าพวกห้องเด็ก2อะไรหรืออะไรพวกนี้ฮะก็จะไปตรงกับที่อยู่ในตารางในแท็บละผมก็ลิสต์ออกมาแล้วห้องเด็กห้องน้ำเด็กหญิงห้องน้ำเด็กชายอะไรก็จะตรงอ๋อใส่ชื่อให้แค่รันเบอร์ห้องฝากรันเบอร์ห้องไหนว่าอ่ะยังไงก็ได้ครับ201 202อะไรก็ได้ครับแล้วก็สงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะตรงที่ขยายเดนน้ำอะครับมีหรือยังอะไรนะครับที่ว่าจะระบายน้ำฝนลงมาอ๋อโอเคเดี๋ยวสุดท้ายเลยครับมี wall section ตัดมาทางเดินห้องประชุมเหมือนอย่างนี้เราแก้ได้ใช่ไหมครับพวกแบบที่เสาเราผ่านผนังอะไรเงี้ยแก้ได้แก้ได้เราก็เขียนให้มันพอดีเนาะใช่ มันแค่มันจะดูยากเฉยๆนะครับพวกนี้เราก็เอานี่แหละนี่พี่กอล์ฟที่เขาเรียกว่า LOD 200เขียนไว้ก่อนโอเคค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก่อสร้างนี่มันต้อง LOD เท่าไหร่ครับประมาณ300 300ประมาณ50 300พอไหมก็จะมีบางด้านที่จะเป็นราวกันตกใช่อ๋อที่ชั้น2ครับมันจะมีบางแอเรียที่มันจะไม่ใช่กำแพงแล้วมันจะเป็นราวกันตกก็อย่างเช่นอันนี้คิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นราวกันตกอยู่แล้วใช่แต่ว่าแนวไม่ได้ขยับขึ้นมาขยับเท่าไหร่อ่ะปกติอ่ะก็15เซนเอาให้มันเข้ามาจากขอบตรงนี้สัก100นึงก็ได้ครับ100แล้วก็มีอ๋อราวกันตกก็จะมีด้านนี้โอเคสองจุดเนี้ยครับตรงนี้ตอนนี้เป็นกำแพงอยู่เราจะรางกันตกดีเทลแบบนี้ก็มุมซ้ายล่างก็อันเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยรางกันตกก็รางกันตกเดียวกันหมดครับซึ่งอะไรอ่ะมันต้องมีเคิร์ฟด้วยเคิร์ฟตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีเคิร์ฟ10เซนเนี่ยเห็นพี่เขียน50อ๋อไม่50คือระยะของเหล็กเรากันตกเหล็กแฟตบาร์ครับมันเว้นจากพื้นขึ้นมา50แต่ไม่ได้มีเคิร์ฟยังไม่ต้องใส่เคิร์ฟก็ได้ครับแล้วก็บันได2ตัวนี้มีอัพไอ้นี่ไปให้ไม่แน่ใจว่ายังไม่ได้ดูแบบบันไดละเอียดนะฮะว่าตอนนี้ลูกตั้งลูกนอนมันเท่าไหร่แต่ว่ามีเขียนเอ้ามองไม่เห็นเลยS มันคือ SC01 กับ SC02 ตัวนี้ใช่ไหมครับก็มีเขียนไปให้ว่าลูกนอน22ลูกนอนที่ระยะตั้ง22ตั้ง22อันระยะ150ลูกนอน21ระยะ400ครับก็ลองแค่เหมือนช่วยลองรีเช็คดูว่าระยะเราได้ตามนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเช็คให้สองตัวอันนี้ก็มีเขียนห้องสำนักงานให้มีทางเดินห้องประชุม
แล้วก็นะชั้น3คล้ายๆกันก็แต่ตรงนี้งงนิดนึงจะปรึกษาพี่นัทว่าสรุปไอ้ที่แคนทิลีของเราที่มันแคนออกมาประมาณ4เมตรตรง4เมตรครับส่วนว่าเรามีเสาอะไรตรงนี้แล้วต้องมาผูกเข้ากับตอนนี้โครงสร้างมันเป็นยังไงนะฮะไอ้รูปแบบของตรงเนี้ยอืมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูหน่อยจำไม่ได้แล้วเห็นเลวิตมั้ยเห็นมั้ยครับเห็นครับครับอ๋อเดี๋ยวผมตัดสิชั้นไม่มีเสาไม่เป็นคานไม่มีเสาเออแต่ว่าเนี่ยผมต้องไปตามอันนี้แบบโค้ดใหม่เขาดีไซน์มาผิดตอนแรกต้องไปตามแต่ก็ไม่น่าเกี่ยวกับที่เรามีเสาหรือไม่มีเสาอ๋อใช้คานแคนซิลิออกมาแต่ตรงมุมมีเสานะมีแค่ตรงนี้ข้างในไม่มีเลยมีแค่นี้โอเคโอเคคือมีเสาอันนี้คือเสาเหล็กใช่เสาเหล็ก2ต้นเป็นไวแฟงใช่ไหมครับครับและนี่ก็คือคานไวแฟงเหมือนกันเชื่อมเข้ากับคานคอนกรีตครับแล้วข้างล่างนี่คือมันเป็นยังไงนะหมายถึงว่าข้างล่างยังไม่จบเลยครับโพสต์ไปแก้อยู่เป็นโพสต์เป็นแบนบีมอะไรประมาณนี้เออโพสต์น่าจะต้องทำแบนบีออกมาเขาไปรีไวซ์อยู่ตามอ๋องั้นฝากเต้งลองประสานตรงโครงสร้างตรงนี้อย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาทำผิดชั้นตรงท้องพื้นสวยๆอ่ะเต้งมันจะต้องเป็นแบนบีมอืมวิ่งตามแนวนี้ด้วยได้ครับโอเคได้ก็ทางนี้แดงเขาอยากได้เป็นแบนบีมปิดด้วยอ๋อหรือมันมีแบนบีมวิ่งพุ่งมาอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เขาอยากให้ปิดหัวตรงนี้หน่อยผมเชื่อว่าจะต้องมีแหละเพราะว่าเขาใช้ไม่ได้เขาอยากเงยหน้ามองแล้วมันสวยไม่อยากติดฝ้าอะไรเงี้ยที่ใต้นี้จริงๆผมอย่างนี้ฮะผมมีฝ้าติดอยู่แล้วครับผมจ่ายว่ามันอย่างที่ไม่อาจจะไม่สวยก็เลยผมแชร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมสต็อปแชร์ฝ้าอะไรอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมลายไม้แบบถูกอะฮะถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้เอ๊ะอยู่ตรงไหนถูกไม่พอนะถึงเวลาซื้อจริงอะขอร่วมถวายด้วยเนี่ยฮะมันคือมันคือเนี่ยที่มันจะวิ่งเข้าไปข้างในด้วยนะครับเนี่ยคิดว่ามันก็คงจะมีแบนบีมแต่อยากให้มันแบนที่สุดครับไม่อยากให้มันเป็นคานลึกลงมาเพราะมันก็จะไม่ได้ตามดีไซน์ละถ้ามันเป็นคานลึกลงมาแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอเต้งจะตามผมต้องตามพรุ่งนี้ผมตามโอเคก็เชียงใหม่เขาก็เบิร์กฟอร์มโฮมกันแล้วอ่ะที่เชียงใหม่โหเชียงใหม่ฝุ่นเยอะจะตาย work from home ไหมเหรอเขาบอกมันจะสิ้นสุดยุคโลกาภิวัตน์นะครับมันจบแล้วยุคโลกาภิวัตน์ของเราเป็นยุคสุดท้ายโอเคอ่ะงั้นเราต่อนิดหนึ่งก็คือตรงนี้สรุปว่าไม่มีเสาอะไรครับแล้วอาจจะมีแบนดีวิ่งใช่หรือเปล่าอะไรนี้มีแบนดีว่าต้องมีแน่นอนมีค่าตรงนี้อะไรเงี้ยฮะโอเคก็อยู่ยอมรับได้มันคงต้องมีอยู่แล้วฮะแล้วก็ด้านนี้นิดนึงคื
ตรงนี้เป็นถงทางตรงนี้เป็นถงทางเดินอันนี้ใส่ราวกันตกดีเทลเดียวกันสูง1เมตรห้องน้ำอันนี้ก็หาประตูหนีไฟ D7 อันนี้ก็เป็น D6 ส่วนตรงนี้แหละครับที่เขียนไอช่องจบด้านนี้ด้านขวาตอนนี้เราใส่เป็นสลับกับกระจกใช่ไหมฮะโอ้ใส่เป็นเลยนะก็ใส่เป็นเดี๋ยวซูมเข้าไปวินโดว์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนี่โอเควินโดว์ที่อยู่ในเคอร์เทนวอร์มมันมีผนังสลับกับกระจกตอนนี้มันคือมีผนังทึบสลับกับกระจกก็คือตรงนี้เดี๋ยวอัปเดตเป็นกระจกอันนี้ก็คงจะต้องแบบให้มันสวยนิดนึงก็คือตั้งแต่ระยะตรงนี้ลงมาจนถึงนี่ครับเป็นกระจกหมดเลยซึ่งเขียนไว้ทางขวามือตัวที่แต่ละช่องเนี่ยมันก็คือจะเป็นช่อง4เมตร4เมตร4เมตรแล้วก็เหลือเศษน่าจะประมาณ2ก็คือไอ้4เมตรเนี่ยเอาไอ้มันฟิกอยู่ฝั่งไหนชุดเนี่ยยัดเข้าไปยัดอะไรเงี้ยมองจากข้างนอกอยู่ฝั่งไหนมองจากข้างนอกครับอันนี้มองจากข้างนอกก็ได้โอเคฟิกอยู่ขวาก็คือใน4เมตรก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วใช่ครับก็คือซ้ำๆกันมีชุดที่1ปานกระทุงอยู่ริมใช่มองจากข้างนอกไปกระทุงอยู่ซ้ายชุดที่3และไอ้ชุดที่4ตรงเนี้ยก็แบ่งมันจะทุ่งมาหนึ่งแล้วที่เหลือเท่าไหร่ก็เป็นไปแล้วบานกระถุงนั้นต้องเท่ากับที่มา EQ กับตรงนี้หรือเปล่าคะบานกระถุงเศษอ่ะบานกระถุงของช่องที่4ที่เป็นเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะกันเอาเท่ากันเลยครับมัน4เมตรหาร3มันก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณเมตร30กว่าเมตรความสูงนี่มันชนท้องพื้นไหมฮะหรือต้องมีก่อผนังสูงชนใต้กันดินครับท่าน3650ถ้าตามที่ผมคิดไว้มันจะอย่างนี้ครับพี่นัทถ้าชนเลยไม่มีปัญหาถ้าก่ออิฐไม่ได้แน่นอนอ๋อไม่ก่อครับถ้าจะไม่ wall section ตัวนี้มันน่าจะเป็นรูปมันจะมีนิดนึงไม่ชนหรือต้องให้แบนบีขยายแบนบีมารับก็ได้ขยายแบนด์วิดท์เข้ามาอีก10เซนก็ได้คือปัจจุบันนะครับพี่นัทนี่ไงที่ฟังระยะจากพื้นถึงไอ้ใต้แบนด์วิดท์ตัวเนี้ยมันจะ3750แต่มันยกขึ้นมา10เซนยกขอบขึ้นมา10เซนก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก็ได้แต่เอาเหล็กกล่องเลยกล่องไปมัดมันแทนได้อยู่ไม่เป็นไรครับก็นี่แหละฮะมันอันนี้ข้อของวอลเซคชั่นที่อยากให้มันเป็นที่คิดไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าโครงสร้างเขาจะสามารถทำเป็นแบบจริงหรือเปล่าก็ต้องรอโพสต์ครับรอโพสต์ก็อาจจะต้องรอหน่อยอาจจะมีมาปรับกันอีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปโพสต์จนนู่นอ่ะจนถึงวันเลือกผู้รับเหมาเขาเลยอ่ะโพสเขารีดโพสเขาไม่มีแบนด์บีมนะถ้าดีไซน์ล่าสุดเนี่ยมันมีคานเป็นคานไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่เราต้องการไงคือเราไม่อยาก600อ่ะตอนเนี้ยที่คุณมันเดฟมันหนาทำให้รูปด้านมันไม่ได้ครับถ้ามัน600คอนโทรยากเหมือนกันไม่รู้คือเขาไม่ได้ใช้แบนด์บีมเลยใช่ไหมครับไม่ต้องรีเควสไปเราไปว่าเอาแบนด์บีมเราขอเขาใช่ไหมว่าเราต้องการแบนด์บีมเพราะว่ามันมีความจำเป็นก็เรื่องความสวยงามก็บอกเขาตรงๆว่ามันได้ครับได้นั่นแหละครับแล้วก็จนกว่าวันที่เราจะจ้างเขาอ่ะได้หมดแล้วจริงเขาจะช่วยเราทำแบบได้ใช่ไหมใช่ช่วยแล้วก็เนี่ยก็เชียร์ให้เจ้านี้ได้เขาสามารถช่วยเราทำแบบ
ีไซน์มาไม่จริงๆเรามันเป็นงานเอกชนแบบอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะคุยกันได้ง่ายแหละฮะมันไม่ใช่เพราะว่าผู้รับเหมาที่เขาจะมาช่วยทำเขาก็เป็นอาจจะเขาเป็นผู้รับเหมาที่เป็นคนในเหมือนกันนะฮะคริสเตียนด้วยใช่ไหมมันก็หรือโพสเนี่ยอาจจะตัดมาเลยตัดคือถ้าเขาไม่ยอมทำให้โดยที่เขาไม่เอากำไรอยู่แล้วเนี่ย อย่างงานเข็มกับตอนนี้งานเข็มกับทาร่าก็คือตัดเราจัดเราตัดมาทำเองงานพื้นโพสเนี่ยก็อาจจะตัดมาทำเองโดยที่ไม่รวมเนี่ยผู้รับเหมาหลักก็ได้นะฮะถ้าเขายินดีที่จะช่วยทำเลยแต่นี่อาจจะต้องคุยเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ๆเขาอีกทีนึงแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ามันไม่ใช่งานราชการมันไม่ใช่งานเอกชนองค์กรใหญ่ๆครับมันน่าจะจ้างเขาได้เลยเนี่ยงั้นต่อก็อันนี้ก็หลังคาสแลบซึ่งจะมีเขียนคำนึงให้แผ่นหนึ่งตรงนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทไม่ต้องอย่างน้อยต้องให้ค่าโคดีเนตเขาอะถ้าเกิดว่าเราเลือกผู้รับเหมาโพสไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันถ้าเกิดเขาไม่โคกันเนี่ยงานเข้าเราเลยเราก็ไปดิวให้เขา วันนี้คุณวางลวดวันนี้คุณปลูกเหล็กอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะเราไม่มีคนไปเฝ้าเขาขนาดนั้นนะแต่ว่าที่หน้างานก็จะมีคนเขาวางแผนกันยังไงมีจะไปทำออฟฟิศสนามอยู่ที่นู่นกำลังจะทำละแล้วจะหาคนที่พอรู้การก่อสร้างเนี่ยคงไม่รู้จะฟูลไทม์พยายามจะหาคนที่อยู่ได้6วันนะฮะเพื่อที่นู่นคอยประสานงานกับผู้รับเหมาเรื่องแบบเรื่องการก่อสร้างอะไรประมาณนี้ครับก็รูปด้านมันก็ยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันรูปด้านมันมาจากแปลนอยู่แล้วถ้าแปลนเรียบร้อยรูปด้านก็น่าจะพอไปไหวได้อยู่อะรูปตัดโอเคแบบห้องน้ำไม่มีบันไดมีไฟแบบขยายลิฟต์นี่ต้องทำด้วยเหรออันสุดท้ายแบบขยายลิฟต์แบบขยายลิฟต์ปกติก็ถ้าในแบบขออนุญาตก่อสร้างต้องมีฮะแต่จริงๆก็น่าจะต้องมีเพราะว่าจะต้องรู้ว่าทิศเดฟมันเท่าไหร่ต้องมีแล้วก็โอเวอร์เฮดมันก็ต้องมีโอเวอร์เฮดเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะไอ้พวกนี้มันดีๆย่อยๆเอาตัวแปลนหลักแปลนรูปแปลนหลักให้ได้ก่อนเพราะว่าก็น่าจะพอละสำหรับก่อสร้างโอเคหมดเรื่องแปลนมีตัว wall section ที่จะปรึกษาทุกคนนะครับว่าจะไปใส่ในแบบก่อสร้างเลยทีนี้ก็คือใส่ลิงก์เข้าไปทั้งแถบอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ขอดูก่อนเพราะว่าสี่รูปถ้าอู๋เขาขึ้นโมเดลมาแล้วตัดแล้วมันใกล้เคียงแต่งนิดหน่อยก็จะแต่งใน Revit ไปเลยแล้วก็เหมือนต้องหาวิธีรีเฟอร์เอาอันนี้ไปสวมทับไปเลยอ่ะอย่างนั้นนะไม่เดี๋ยวโครงสร้างมันจะมีอัปเดตแล้วรูปตัดมันก็จะไม่อัปเดตถ้าจะเอานี้สวมแล้วก็วิธีรีเฟอร์แบบนิดหนึ่งว่ารูปตัดนี้ขยายออกมาจากในแปลนช่วงนี้อะไรเงี้ยฮะได้แนวเซ็กชันเล็กๆบอกในแปลนอีกทีนึงแต่อย่างเงี้ยพวกขนาดอะไรเงี้ยถ้าเต้งที่จะฝากว่าถ้าจะคุยกับเขาก็อาจจะส่งข้อมูลตัวนี้ให้เขาดูว่าไอ้แบรนด์อยากจะใช้อยากได้ขนาดประมาณนี้ได้บางยิ่งดีแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะประมาณสรุปท่อเลนลีดเดอร์นี่พี่จะรวบยังไงตอนนี้มีคิดอยู่2ไอเดียฮะคือก็ไอ้ลงอ๋อ CDU แขวนเหรอพี่แท้แขวนห้อยจากมาจากข้างบนเหรอ CDU นี่คือแขวนอันนี้คือ CDU ของชั้น2ชั้น2ชั้น2ที่คุยกับพี่อะไรนะพี่อีทพี่อีทคือไม่อยากเอา CDU มาวางโชว์ในรูปด้านแบบสเปซสปะอะไรอย่างนี้ก็เลยทุกอันจะเดินท่อน้ำยาครับรู้ใต้พื้นมาเข้าอยู่ตรงนี้อยู่เหนือฝ้าอยู่เหนือที่จอดรถ
อือฮะประมาณนี้ครับซึ่งยังไม่ได้ดูแบบแอร์เหมือนกันครับแต่คิดว่าพี่เขาก็น่าจะทำแล้วมั้งแต่มันก็เห็นอยู่ดีโดยด้านข้างก็เห็นก็เห็นแต่เห็นอย่างตรงชั้นหนึ่งมันก็จะมีต้นไม้มีอะไรที่ที่บังแต่เดี๋ยวต้องมันก็คงต้องจัดเรียงผมจะต้องเอาแบบอยู่มาแล้วก็เอามาวางเรียงให้มันสวยงามครับคือถ้าไม่ดูมันเลยมันก็จะเละๆต่างคนต่างวางอะไรเงี้ยเหมือนตึกราชการเออเมื่อกี้ว่าถามไอ้เลนดิเดอร์เนี่ยเรื่องเลนดิเดอร์ก็คือที่คุยกันล่าสุดมันจะลงตามช่องอันนี้สูงใกล้ๆสมมติไอ้ชั้น3ตรงฟรีฟังครับฝนตกมาก็สโลปต่ออ๋อมีตรงนี้เข้าฟอร์ดีเฟสอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ๋อสกัปเปอร์มีสกัปเปอร์เดรนต่อออกข้างแล้วก็ลงคือประเด็นที่ทันแบบนี้คือไม่อยากมีหัวกะโหลกตรงนี้แล้วเดินท่อเลนลิเดอร์อ๋อโอเคมันต้องทะลุแบนบีมด้วยก็ไม่อยากหนึ่งคือไม่อยากทะลุแต่ตรงนี้ก็ต้องทะลุอยู่ดีแหละจริงๆใช่ต้องทะลุอยู่ดีปัญหาคืออะไรวะเสามันจะเป็นริมนอกแล้วแนวสลิงมันอยู่ตรงนี้ไงไม่ถ้าอย่างนี้อะไรนะมันระยะมันจะพอไหมต้องคือแนวสลิงจริงเนี่ยมันจะต้องวิ่งเข้าขีดลายอย่างนี้ประเด็นอ่ะมันอยู่ตรงนี้อ๋อแนวสลิงโอเคแนวสลิงเหรอแล้วมันเป็นแบนบีมไหมอันนี้เขายังไม่ได้ดีไซน์เป็นแบนบีมอ๋อมันได้หรือไม่ได้นะครับพี่นัทถ้าเราตบเสาเข้ามาอีกไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แปลนขยับเสาสัก20เซนให้พื้นมันพื้นยื่นออกไปยากเลยงานงอกเทียบงานงอกใช่แต่ว่ามันตรงนี้นะครับพี่นัทก็คือมันคือช่องนี้อ่าฮะมันจะลงมาตามช่องนี้ซึ่งเนี่ยมันคือช่องที่ก่อหลอกที่มันไม่ใช่เสาจริงจริงอ่าฮะเข้าใจมันจะอยู่ระหว่างซึ่งตรงกลางซึ่งตรงนี้ไม่มีแมนในปัจจุบันนี้แมนบีมเป็นคานแต่เป็นบีมคอสลอปัจจุบันเป็นบีมเป็นคานคอสลอหรือผมก็คิดว่าถ้ามันยากแบบผมก็คิดไว้อีกออปชันหนึ่งคือความเป็นไปได้มันก็ดูอาจจะถ้ามันยากจริงๆอ่ะผมว่าจะปล่อยมันลงเลยโดยที่ไม่มันก็ไม่จำเป็นต้องมีเลนเดอร์ก็ปล่อยลงข้างไปแล้วให้มันลงสวนหมายความว่าต้องไปออกข้างนอกอาคารไปเลยออกเป็นน้ำตกเลยนะแต่ว่ามันก็คงไม่เชิงมันก็มีกันศาสตร์มีอะไรไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็คือแล้วก็มีทำไอตัวเหมือนเป็นบัวอยู่นะเลนไปเออผมอยากรู้มากเลยทำไมต้องมีเลนหลีกด้วยปล่อยให้มันล้นใส่หลังคาไปเลยไม่ได้หรอก็ถ้างานที่มันเรียบร้อยเวลามันล้นแล้วมันตกสวนมันจะพังหมายถึงว่าถ้าอ๋อสวนนั้นข้างล่างเขามีการจัดสวนอะไรเงี้ยมันจะไหลพุ่งลงมาแล้วข้างล่างมีสวนตรงเนี้ยมันจะเละน้ำจำนวนเยอะมันจะลงมาแต่ที่ฝนตกเวลาฝนตกมันก็ลงมาเยอะแหละแต่ว่ามันจะมีไอ้น้ำที่หนักเนี่ยมันก้อนพุ่งมาเลยแต่ว่าอ๋ออย่างนี้ได้เองในคลิปเนี่ยผมว่าถ้ามันเลนด้านนี้ไม่น่าห่วงอ่ะผมห่วงด้านที่มีหลังคาไอ้อันนี้มันแค่พื้นยื่นไงมันแค่พื้นยื่นมันเล็กนิดเดียวเองก็เลยว่าไม่ต้องมีปล่อยพุ่งออกไปดีกว่าสโลปแล้วปล่อยด้านที่มีหลังคาไปถึงอีกฝั่งนึงฝั่งกินไรด้านไหนกินไรเนี่ยเนี่ยที่เห็นทันใช่ไหมอ๋อแต่ว่าหลังคาเนี่ยยังไงก็ต้องเพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากเนี่ยตัวนี้เนี่ยเยอะต้องหาทางลงให้มันเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมเคลียร์เป็นประมาณนี้คืออันนี้คือเซ็นเตอร์ไลน์ของเสาที่แคสแปะอยู่นอกแล้วข้างในเขาอาจจะมีอินทีเรียจะมีก่อมีอะไรหลังคาเมทัลชีทเอียง3องศามีทรัสน้ำเราคนนี้อาจจะกว้างประมาณสัก400-500หรืออะไรแถวนี้แล้วต่อหัวลูฟเดรนลงมาผมวิ่งทับลงมาเพื่อไม่ให้มันมาเจอคาน
แล้วผมทะลุหลบพานหลบพานออกมาใช่แต่เนี้ยจังหวะที่มันจะลงมาตรงเนี้ยมันต้องทะลุแบนดีบละมันจะต้องทะลุไม่โดนแนวเสาไม่เป็นไรครับเออเนี่ยอันนี้มันเหมือนหลบแนวเสามาแล้วเนี่ยพอมันหลบมาแล้วใช่ไหมครับโอเคแต่ยังผมยังคิดไม่ออกว่าจะให้มันไปนะต่อคือ ดึงกลับเหมือนดึงกลับเข้ามาข้างในแล้วหาชาร์ปข้างๆเกาะอืมเหมือนดึงกลับดึงมันกลับเข้ามาแล้วหาทางให้มันลงทะลุโดยที่ไม่เจอกับไม่เจอกับแบนบีมขนาดยุงกัดถึงเจอแบนบีมผมว่าก็จะได้นะแบนบีมไม่ตรงถ้าไม่ตรงแนวถ้าไม่ตรงไอ้ตรงกิดลายเสาอ่ะอ๋อแต่มันก็จะเห็นท่อที่โชว์อยู่อยู่หลังเสาใช่แล้วก็จะลงมาจริงๆก็พอปิดได้เพราะแอร์มันอาจจะจัดคนอยู่ข้างบนอยู่ที่เสาแต่นี่อยู่มิดเดิลสแปนใช่ไหมเปล่ามันสับวางได้แอร์มันไม่ได้กินได้ที่เต็มไอท่อที่ลงนี่อยู่กลางสแปนใช่ไหมใช่สองตรงเสาหลอกอยู่ตรงเสาหลอกนี่ไม่มีปัญหาจะอยู่ตรงกลางสแปนฮะก็คือถ้าในแปลนผมคิดว่าในตำแหน่งตามนี่หนึ่งสามสี่ด้านละ4จุดฝั่งนี้มันก็จะต้องมีมันลงมาฝั่งนี้มันก็อาจจะต้องปูดผนังใช้วิธีปูดผนังหรือฝั่งนี้คานด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีคานก็วิ่งลงมาเพราะว่าผนังกิดไล่4ไม่มีคานนะปัจจุบันเพราะผนังด้านนี้มันก่ออย่างนี้แล้วฮะไม่มีคานมันก่อ2ชั้นฮะพอน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะแทรกตรงกลางแต่ว่ามันจะทะลุพื้นโพสฮะน้ำก็ต้องก็คอนเซ็ปต์ประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กลับไปที่วอลเซ็กชันอีก2รูปก็คืออันนี้จะตัดตรงที่เป็นบันได ST 02กับที่เห็นเป็นหลังคาเมทัลชีทนะฮะก็คือตรงนี้ถ้าดูในแพลนมันจะตัดที่บริเวณนี้ครับซึ่งไม่ใช่เลยชานพักไปนิดหนึ่งซึ่งมันตัดขึ้นไปเห็นหลังคาไม่เจ้าชีพก็มีก้าวก่อนประมาณอย่างเงี้ยฮะคือแต่ตรงเนี้ยที่จะปรึกษาทีมงานว่าผมดาบแล้วมีความรู้สึกแปลกๆต้องอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยคือไอ้ตรงเนี้ยคือมันเหมือนเป็นอิเลเมนต์ที่เราทำขึ้นมาเพื่อความสวยงามแต่มันไม่ใช่โครงสร้างคือในแบบโครงสร้างอะมันแบนดีมันไม่ได้เกาะอยู่กับพื้นอะไรเลยมันเป็นอย่างเงี้ยทั้ง3แล้วก็ชั้นหลังคาไม่รู้มันจะทำออกเป็นรูปแบบนี้ได้หรือเปล่าเออรู้สึกไอ้ท็อปิกนี้เราคุยกันไว้ทีแล้วกับพี่นัทกับคุณป้อมผมให้ดูของเลวิตนิดนึงขออนุญาตสต็อปเออให้ดูหน่อยครับทำไม่ได้แล้วมันทำได้แต่มันไม่ใช่แบนดีมเนี่ยเนี่ยเฉยๆนี่ครับนี้เหมือนต้องเป็นคานธรรมดาอยู่แต่เรายังโมเดลไม่เสร็จเนาะมันต้องมีพื้นยื่นใช่ไหมพื้นยื่นเป็นหลักพื้นยื่นออกมาแต่ทีนี้เขาอยากได้สี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยแบบโอเคกลับไปที่เซ็กชันเมื่อกี้ได้ไหมเซ็กชันผมไปที่แคปแคปพี่กอล์ฟเห็นไหมเห็นแคป
ห็นแคปไหมหรือผมต้องไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับไม่มีไฟแคปกันอยู่ใช่ปะมีเปิดอยู่ข้างล่างเลยนั่นแหละนี่ใช่ไหมโอเคนะครับสามจุดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามใช่แต่ว่าในกรณีของชั้น2มันก็มีพื้นมันก็เป็นพื้นมันอ๋อมันต่อเนื่องมามันต่อเนื่องมาแต่ว่าในกรณีของชั้น3แล้วก็ชั้นหลังคาเนี่ยมันแปลกๆอ่ะก็เลยแบบนี้ไม่ได้ใช่มั้ยเออแบบจะหมดนี่นะฮะก็คือมันเอฟเฟคกับความหนาความบางของรูปด้านก็เลยถ้ามันเป็นคานที่หนาอย่างนี้มันก็เรียบร้อยเรียบร้อยหมายถึงอะไรรูปด้านไม่ใช่อย่างนั้นแหละก็อยากได้ตรงนี้เท่าไหร่นะ500เหรอตอนนี้ถ้าโครงสร้างเพียวๆได้สัก400ทุกด้านเลยครับแบนบีมของทุกด้านเพียวๆไม่อยากให้มันเกิน400เลยย่างยาวทางธรรมดาที่ไม่เกิน400มันก็ดูนี่ที่อาคารตัวนี้รับแผ่นดินไหวนะครับมัน400ไม่น่าได้ครับนี่แหละครับยากละครับแบนดีมันก็ทำไม่ได้นะแปลว่านี่นะฮะ400มันไม่ได้เพราะว่ามันหนักเกินใช่ไหมคุณปออ่ะโดนตัวอะไรกันมันอะไรนะไม่ค่อยดีนะค่อยชัดอะไรอย่างนี้ได้ไหมเก่าแน่นอนแรงมันเยอะครับตรงนี้เสาเราหน้ากว้างแค่5อ๋อมันหนักเกินอย่างนี้ได้ไหมครับครับก็คีปตรงนี้400แต่คานตัวนี้เราคิดเป็นเหมือนคอเบลคุณป้อมคานตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวคือตรงนี้คือให้คีปตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันมีเหมือนมิติเข้าลงมาหน่อยเข้าใจครับป้าจะหลุดเสาจะถามพี่นัทว่าคือถ้าไม่ต้องสนใจความสวยงามเลยเอาแต่เสริมเหล็กเหมือนคอเบลได้คุณป้อมเอาแต่สตรัคเจอร์เนี่ยก็คือคานที่ต้องการจริงๆเอาง่ายๆก็คือเป็นคานแบบ500คูณเท่าไหร่700 800อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะคุณเต้งดูให้หน่อยในบิมกดเคลียร์หน่อยกดลบหน่อยว่าแล้วกดกดไม่ได้กดลบมันจะมีกดเคลียร์ผมโมเดลให้เลยนี่โมเดลให้ดูเลยนี่ตรงนั้นมีคานมันจำเป็นต้องมีคานไหมครับมันตอนกรณีแผ่นดินไหวครับมันเป็นสเตดินผมแค่กำลังคิดว่ามีทางไหมที่ทำให้อาจจะไปมีที่อื่นแทนที่มันนี่เหรอมันยื่นมันมาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เมตรหนึ่ง400อันนี้ใช่ไหมเมตร40จากริมนอกอะไรนะเมตร40จากริมนอกเมตร40ประมาณนี้อ่ะพี่นัทบอกจะมีคอเบลรัดข้างล่างเนี่ยใช่ขยับคานเข้ามาผ่านหน้าเสาครึ่งนึงอ๋อขยับคานแล้วทำไมต้องขยับคานก็เขาอยากได้รูปด้านด้านนอกให้ได้สีน้อยอย่างนี้อ๋อยิ่งเป็นสีน้อยเดี๋ยวพอทำปรับระดับมีเขิบมีอะไรมันก็จะ500พอดีครับนี่เหรอมุมคานเข้ามาครึ่งตัว
คิดไม่ออกเหมือนกันอันนี้จุดเดียวป่ะครับที่ไม่สามารถเป็นแบนบีมได้เนี่ยต้องเป็นบีมธรรมดาใช่ใช่มันไม่มีพื้นเพราะว่ามันไม่มีพื้นมันไม่มีแล้วเราดีไซน์เป็นแบนบีมไม่ได้ดีไซน์ได้แต่โพสเขาเอาด้วยกับเราเปล่าโพสเขาจะมาวางให้ไหมอีกแต่แบนบีมมันใช้เหล็กมันต้องใช้ลวดด้วยอ่ะพี่ใช้ลวดเด็บมันน้อยเด็บมันน้อยมันนี่มีหัวมันก็ดูเป็นมิติที่คีบแนวเส้นเหมือนกันเดี๋ยวลองเก็บไว้เป็นออปชันก่อนแล้วกันนะแต่ว่าคานผมจะถามว่าคานแต่งหมุนไปด้านหน้าหมุนให้เห็นด้านหน้าของมันด้วยนะโอเคมุมนี้ก็ได้ครับคานตัวนี้มันเนี่ยมีคานมันก็ต้องรับผนังที่อยู่บนนี้ด้วยมีทางไม่มีทางแล้วนะด้านหน้าด้วยแต่ว่ามันก็จะข้ามไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยว อย่างเงี้ยเดี๋ยวเต้งขอพี่ลองแชร์สกรีนดูหน่อยได้มันคือคานที่เราพูดถึงคือตัวนี้กับตัวนี้นี่แหละครับตอนนี้ผมทำไว้500ถ้ามันเกินมันก็จะเข้าใจแหละว่าแต่เดี๋ยวมันที่นัดมีทางอื่นไหมฮะ แต่เดี๋ยวผมลองขอคิดดูก่อนว่าไอ้สองตัวเนี้ยจะทำยังไงกับมันดีเพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นให้มาเกาะพวกอย่างเงี้ยคือมีความเป็นไปได้ใช่ไหมฮะที่มันจะเป็น400วิ่งชิดลิงนอกตลอดก็ตั้งเสาอีกเสาหนึ่งไม่ได้หรอข้างในตั้งเสามารับคานอีกชุดหนึ่งครับเข้าใจที่ผมพูดเข้าใจเหมือนในมีเสาอยู่ข้างในก๊อปปี้เสาอีกเท่าไหร่นะ3ต้นอ่ะเข้าไปแต่มันต้องลงเสาตัวนี้มันต้องทะลุลงมาถึงชั้น1หรือเปล่าครับยังเป็นให้เขาดีไซน์เป็นเสาออนบีมเป็นเพราะมันมีพื้นอยู่ชั้น2เป็นเสาสามเล็กๆไปถ้ามีเสาได้แต่ถ้าสถาปัตย์ถ้ายอมก็ได้มีได้ครับถ้าเป็นเสาเล็กก็จะหาทางมันหรือจะโชว์มันเลยเห็นว่ามันก็มีวิธีก่อปิดมีอะไรได้อยู่แล้วเสาอันน่าจะช่วยได้ดีกว่าไปลองแต่ถ้าติดเรื่องคานเนี่ยคานคุณป้อมเขายังไม่ได้อยู่โอเคไม่ไหวก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวว่ากันผมไปต่อก่อนแล้วกันว่าตอนนี้น่าจะยังคิดไม่ออกเมื่อกี้ที่เต้นพูดถึงก็คืออันนี้ใช่ก็ตั้งเสาเป็นตั้งสั้นตรงผนังใช่ใช่ตั้งเสา200 × 300อะไรพวกโพสเซนชั่นถามพี่นัทแบบเราไม่ได้ดีไซน์เองถูกไหมฮะมันต้องให้ทางมันเป็นสเปเชียลิสต์ที่เป็นผู้รับเหมาครับอย่างนี้มันยากตรงที่ว่า
ผมจะได้เรียกอะไรคือผมแค่อยากจะคอนเฟิร์มรูปแบบของโครงสร้างเราก็สามารถคอนเฟิร์มได้ใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคอนเฟิร์มเชฟได้เลยครับคอนเฟิร์มเชฟได้เลยเพราะปกติที่ทำมานะดีไซน์ครั้งแรกอ่ะไม่เคยถูกหรอกครับพอเราคอนเฟิร์มเชฟไปช่องปุ่มช่องเปิดอะไรเรียบร้อยอ่ะคือรอบแรกดีไซน์แค่โหลดเพื่อให้เขารู้ว่าเพื่อเรารู้ว่าพื้นเนี่ยหนาเท่าไหร่ครับแล้วก็พอรอบจะก่อสร้างเนี่ยมันจะมีพวกท่อพวกสลีปอะไรช่องปุ่มช่องเปิดอะไรเงี้ยสามารถคอนเฟิร์มเชฟได้แล้วก็อย่างแบนบีนตรงไหนที่เขาไม่ได้ต้องการแต่เราอยากได้แล้วก็อินฟอร์มเข้าไปครับเพราะว่ามันเป็นสโคปที่หมายถึงว่าเราเพิ่มเข้าไปไงมีความหวังอยู่ที่เต้งนะครับฝากด้วยนะเต้งถ้ามีเสาแล้วก็เป็นแบนบีมเลย400ผมว่าเป็นไปได้นะใช่ไหมพี่นันได้ครับขอแค่ให้ที่ซีเรียสจริงๆคือแค่เนี้ยสิ่งที่มันปรากฏต้องดูต้องดูโหลดของคุณป้อมนิดนึงว่าได้หมดไอ้พวกที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีปิดได้หมดครับไม่นะส่วนข้างในเดี๋ยวนะแต่ข้างบนนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟใส่เป็นกระจกใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับเนี่ยใช่ครับมันเป็นกระจกแล้วชิ้นบนจะทำยังไงเสามันก็ต้องขึ้นไปก็มันไม่ได้เป็นกระจกทั้งเพลนะฮะมันเป็นกระจกแค่บางช่องเฉยๆมันไม่ได้แบบก็คือเสาวิ่งขึ้นได้2ชั้นถ้าจะตั้งใช่แก้ตรงนี้แก้ได้ครับถ้ามันมีเสาตั้งขึ้นมาแล้วทำให้กระจกทั้งหมดก็เดี๋ยวเป็นกระจกเป็นช่องๆเอาได้หมดผมว่าน่าจะได้นะถ้าตั้งเสาได้ปุ๊บถ้าตั้งเสาได้นะใส่แบนบีม400วิ่งยาวลองส่งรูปนี้ให้เขาดูก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมถามเขาให้แต่ว่าต้องถามคอนเฟิร์มทางโครงสร้างว่าตั้งเสาเพิ่มมาอีกก็ปีเสาไป3ชุดนี่ไม่น่ามีปัญหาใช้พื้นชั้น2ไม่มีคานพื้นชั้น2ต้องเช็คพันชิงเชียร์ที่พื้นโพสต์อยู่แล้วชั้นสองมันเป็นโพสต์แล้วมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดอยู่ว่าไม่แน่ใจเราได้เตรียมมาหรือยังคือตรงเนี้ยเราทำเป็นเมทัลชีทปิดไว้ก่อนนะปัจจุบันซึ่งคอนเซปต์ของที่ทางอาจารย์เขาคุยกันนะฮะเขาอยากให้ว่าในอนาคตถ้าจะใช้งานหลังคาชั้นดาดฟ้าจะมาต่อเติมโครงสร้างเหล็กอะไรก็ตามจะทำบันไดโครงสร้างเหล็กต่อขึ้นมาเนี่ยผมก็หนักใจเหมือนกันว่าเป็นโครงสร้างเหล็กหมดเลยตรงนี้แล้วก็มาต่อพื้นปุ๊บขึ้นมาใช้งานข้างบนอย่างเงี้ยเรามีวิธีที่จะดีไซน์โหลดไว้เผื่อสำหรับอะไรพวกนี้ได้ไหมอะฮะคุณป้อมครับคุณป้อมอยู่ถ้าในแปลนเนี่ยจำได้ว่าผมเคยให้ใส่โหลดไว้ให้นี่นะอ๋อก็คือมีคิดไว้เดี๋ยวดีเช็คคุณป้อมครับได้ครับผมก็คือในอนาคตอันนี้คือชั้น3ที่ขึ้นมาจากชั้น2ก็ขึ้นมาตรงนี้ในอนาคตก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นตัวยูเป็นบันไดเหล็กชั้นพัก2รอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะปุ๊บๆขึ้นมาที่ชั้น3อารมณ์น่าจะจะเป็นโครงสร้างหมดเลยอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนส่วนมันต้องมีเสารับหน่อยนะมันคงต้องมีคานรับด้านเหมือนว่าตัว U มันบิดเลยไงมันไม่เหมือนตัว L เป็นตัว U เหรอครับตัว U เห็นสเก็ตเป็นตัว L ตัว Uผมจำได้ว่าดอยอินเมื่อก่อนมันเป็นตัว L เนี่ย L ใช่ไหมฮะก็อาจจะ L แบบ L ผมก็ยังไม่ตัว L แบบนี้ L แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องแต่ตรงนี้ก็ต้องเติมพื้นอะไรทุกอย่างเพื่อมารับให้คนเดินเข้าตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้ฮะส่วนรูปสุดท้าย
อันนี้ก็ตัดตรงห้องประชุมห้องประชุมใหญ่เลยตรงนี้เลยฮะตรงกลางนี่เลยก็ที่บอกว่ามันจะมีแบนด์บีมวิ่งใต้นี้อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ผมว่ายังไม่ชัวร์มันก็คงทำให้ไฟฟ้าไม้อลูมิเนียมอะไรเนี้ยมันก็คงจะต้องดรอปเพื่อมาปิดปิดแบนด์บีมแล้วไอ้ทีแคสต้องวิ่งตามเพื่อนทีแคสมันทำได้ยาวสุดแค่12เมตรนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวให้ได้ขนาดแบนด์บีมก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเอามาทำดีเทลอีกทีนึงว่ามันมีวิธีปิดในแบบโครงสร้างไอ้ในแบบสถาปัตย์แบบตีฟ้าปิดนู่นนี่ได้หลายแบบฮะครับมันก็ดีไซน์ต่อได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่ว่าขออย่างเดียวคือให้มันเล็ก400จริงๆ400มันก็จะเล็กเท่านี้เองลงไปนิดนึงได้เพียงแต่ว่าถ้ามันลึกเกิน400แล้วมันบอกว่ามันกลายเป็น800ละอันเนี้ยยากละตาต้องลงมาผมตามเขาให้ก็เลยอาจจะแค่เน้นกับเขาว่าแบนด์มีทุกวันขออย่าเกิน400เดี๋ยวดูดิเพิร์ดดีไซน์เขาก่อนให้แบบดีเท่าไหร่ตรงนี้จะปรึกษาพี่นัทนี่แหละครับตรงที่เป็นแรมมันเพิ่มขึ้นมาใหม่นี่คือตรงชั้น2ตรงบันไดทางขึ้นแล้วมันจะมีคานอันนี้ผมดูจากแบบโครงสร้างมันก็จะมีคานตัวนึงอันเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดคู่กับนั่นคือตัดแถวนี้นะฮะผมจะมีเป็นแพนเตอร์เหมือนพับลงมาแล้วเป็นแพนเตอร์บริเวณบนแถวๆนี้ครับทำไม่เป็นอ่ะทำไมไว้ปลูกเป็นปลูกต้นไม้ขอบตรงหน้าเสาอ่ะตรงหน้าเสาขอเป็นคอนกรีตครับแต่ในร่องระหว่างเสาอ่ะทำร่องได้ของเนี่ยจะมีแพนเตอร์แล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยมันคือไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมฮะนัทก็ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยผมขอเป็นคอนกรีตเล็กตรงเนี้ยหน้าเสาเนี่ย50 เซนใช่ไว้ล้างมันไม่ให้มันพลิกลงมาครับแค่นี้ตรงนี้แล้วมันโลนี้ได้อื้นหนาประมาณเท่าไหร่15-20 ซมก็15-20ได้หมดครับอันนี้หนาได้เลยเพราะว่าปิดอยู่แล้วครับมันต้องเจาะรูระบายน้ำอะไรมั้ยก็มีรูระบายน้ำต่อท่อลงเดนออกสวนอะไรก็ว่าไปครับแต่เรื่องงานระบบผมว่าน่าจะเคลียร์ได้อยู่ฮะอันนี้คือโปรแกรมอะไรก็นี่แหละครับเนี่ยเป็นตรงแรมที่ว่าจริงผมคิดว่าผูกเข้ากับโครงสร้างอาคารไปเลยเพื่อไม่ให้มันซุดเนี่ยพี่นัทมีความเห็นว่ายังไงบ้างอะครับถ้าผูกถ้าค่าใช้จ่ายมันจะแพงขึ้นเพราะว่ามันจะต้องตัดเขียนยาวเหมือนเราทำบ่อลูกนึงอะเนี่ยเป็นอารมณ์ยากเลยไม้บังพี่นัทพอเข้าใจไหมฮะคือที่จะถามคือถ้าแยกโครงสร้างเนี่ยมันราคาเท่านึงพวกนี้มันก็จะประหยัดถ้าแยกโครงสร้างนะอ๋อครับถ้าเดี๋ยวถ้าคุณต้องการจอยกันเนี่ยคุณต้องตอบใหญ่ตรงนี้แนวอย่างเงี้ยครับมันแต่ถ้าคุณแยกโครงสร้างเนี่ยมาเปลี่ยนสีไงถ้าแยกแล้วทำเป็นแอปโพสแลบถ้าแยกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเข็มสั้นๆนะครับเข็มในตัวหกเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยฮะเหมือนเข็มรั้วรับกำแพงประมาณนี้ครับผม
มันก็จะมีปูพรมอย่างนี้รับผนังแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสเตย์ดึงเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยแล้วดินไปจริงนี่ก็เนื้อกันดินธรรมดาก็หมดแล้วที่จะว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้สมมติในอันนี้ดูในแปลนเลยนะฮะก็คล้ายๆกับว่าตัวโครงสร้างหลักเนี่ยเราจบที่อาคารใหม่ๆเนี่ยตัวน้อยหรืออาจจะจบที่อาคารตรงนี้เงี้ยหรอมือเย็นหรือเปล่าครูแล้วรวมพื้นนี่ได้รวมพื้นตรงนี้ได้อ๋อรวมพื้นพี่นัทช่วยเขียนกันเลยครับรวมพื้นตรงนี้เข้าไปรวมพื้นตรงนี้ไปแต่สิ่งที่เป็นโครงสร้างแยกพวกนี้จะเป็นโครงสร้างแยกแล้วให้มันมาเกี่ยวกันเป็นแอปโพสพอไหวไหมครับแล้วอย่างพวกบันไดที่เป็นชุดนี้มันทำยังไงจะไม่ให้มันซุดต่างจากไอ้ตรงเนี้ยฮะมันมีวิธีทำยังไงได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเข็มสั้นแยกไปตึกพื้นชิ้นนี้ตึกยังอยู่แต่อันนี้ซุดอย่างนี้ป่ะฮะใช่มันจะมีวิธีเกี่ยวไอ้บันไดก็แอปโพสต์แต่ว่าก็เสียบเหล็กเป็นเชียร์คีย์ไว้ดึงไว้มันหน่อยเงินได้แค่ครึ่งเดียวขั้นไปเหมือนวิธีแบ่งโครงสร้างใส่ฐานล่างเพิ่มเลยได้ไหมตังไม่ได้ตังว่าเต้งตังฐานล่างเพิ่มทำไปอาจจะเบื่อก็ได้อะไรนะครับทำเสร็จแล้วประมาณ 4-5 ปีเอาเบื่ออยากได้นู่นได้นี่อยากได้หลังคาเพิ่มอะไรอย่างงี้ด้วยคงไม่เร็วๆนี้ครับพี่นัทนั่งตากแดดมันร้อนอะไรอย่างงี้มีต้นไม้ครับล้มลื่นก็คืออ่ะไอ้นี่นิดนึงคือตรงอันนี้ก็คือโครงสร้างเนาะแล้วก็อย่างสาพี่นัทอีกตรงเนี้ยถนนคสล.มันแต่ถนนที่อยู่ข้างในอยู่กับโครงสร้างหลักแต่ถนนที่อยู่ข้างนอกมันก็แบ่งกันใช่ไหมฮะหมายถึงว่าส่วนมันก็ต้องมาเกี่ยวกันแบบนี้ป่ะฮะผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือจำเป็นอัพโพสแบบชั้นไว้รูปนึงเนี่ยซ้ายคือถนนใต้ตึกอันนี้คือถนนที่มาเกี่ยวถนนข้างนอกครับมันเป็นประมาณลักษณะอารมณ์ประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ครับเราจะไว้ตรงนี้นิดนึงเวลามันอะไรมันซุดพื้นตัวนี้ก็จะแอนลงไปยังก็ยังดีอย่างน้อยระดับอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต่างมันก็จะช่วยไม่ต่างมันจะช่วยลดความรู้สึกว่ามันต่างกันทันทีรามอินทรานี่ดินมันอ่อนไหมครับพี่นัทอ่อนครับสุดแน่นอนสุดเยอะด้วย ไม่เยอะมากแต่สุดแน่นอนไม่เยอะมากที่มันมีอัตราไหมครับแบบปีละกี่เส้นกี่เส้นอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ปีแรกอาจจะหนักก็เนี่ยถมขึ้นมาประมาณ50เซนใช่ๆปีแรกจะเจอแล้วก็หมดแล้วครับประมาณนี้ครับพี่นัทจริงอยากมีอะไรกันอีกไหมฮะหมายถึงว่ามีคำถามนี่ไหมทำไฟล์นี้เป็นแพ็คเกจอัพเราส่งให้ครับเผื่อเต้งจะเอาไปคุยกับโพสต์แล้วก็ให้อูเอาไปดูประกอบด้วยครับครับขอบว่าคุณครับเต้งไว้ช่วยเราทำเต็กด้วยเต้งเต้งช่วยเขียนด้วยดิได้เต็กอีกทางได้ไหมครับถนนด้านในเนี่ยตกลงจะเทเป็นคอนกรีตหมดใช่ไหมใช่ครับถนนด้านในก็ทีมอาจารย์เขาอยากจะเทเป็นคอนกรีตไปเลยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะแพงขึ้นมันก็คงแพงขึ้นนะแต่มันอ้าวแล้วปัจจุบันมันก็เป็นคอนกรีตไม่ใช่หรอปัจจุบันมันเป็น
คานคอดินเฉยครับในแบบโครงสร้างแล้วมันเป็นพื้นดินเหมือนจอดพื้นดินโรยหินเกรดว่าพี่ที่เขามีเคยเคลียร์ไว้ว่ามันจะต้องตอกเข็มเพิ่มประมาณนี้ว่ามันก็ไม่เยอะหรอกครับถ้าอยากเป็นอะไรนะอ๋อเป็นพื้นออนคานไปเลยอย่างนี้หรอใช่ใช่ต้องมีเข็มเพิ่มเหรอพี่ครับมีเข็มเพิ่มเพราะว่าเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักลงเข็มเพิ่มมันก็มีคานอยู่แล้วเหมือนมันก็ถ่ายไม่8เมตรมันไม่ได้คำนวณไว้รับน้ำหนักลดไงครับพี่อ๋อตัวคานตรงเนี้ยผมให้ก็เผื่อโหลดไว้บ้างแล้วแต่ว่าพื้นเนี่ยมันรับไม่ไหว8เมตรเนี่ยมันก็เลยต้องมีแป้นเป็นแฟลตสแลบอยู่ตรงนี้อ๋อตอนนี้เพิ่มตรงนี้พื้นชั้น1มันเป็นเสาคานธรรมดาใช่ไหมครับไม่ใช่โพสิชันใช่ครับเสาคานเป็นแฟลตสแลบคือคานตัวนี้มันรับแผ่นดินไหวในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาแค่คานริมนอกโค้ดใหม่เขาเอาคานทั้งหมดเลยมันก็เลยต้องมีคานถ้าจะเทพื้นต้องเป็นอ๋อคล้ายๆแฟตก็คือแฟตสแลบนั่นแหละแต่ตอกเข็มเพิ่มตรงกลางตอกเข็มเพิ่มตรงกลางเนี้ยแต่อาจจะไม่ใช่แค่อะไรนะโซนละหนึ่งใช่ไหมจริงๆแล้วหนึ่งก็พอเพราะว่ามันมีคานล็อกแล้วคุณเท่งเพิ่มเข็มเนี้ยอาจจะลดลงมาเหลือเดี๋ยวผมเช็คก่อนอาจจะไม่ใช่เดมิเตอร์400อาจจะเหลือ300สักแต่ไม่ได้เอฟเฟกต์กับฐานเดิมใช่ไหมคือฐานเดิมคือเปลือกโหลดไปแล้วใช่เปลือกโหลดแล้วครับถามพี่นัทนิดหนึ่งครับเผื่อพี่นัทบอกว่าไอพื้นชั้นหนึ่งมันคือระบบแฟลตสแลบครับแล้วมันคือคำเดียวกับว่าระบบเสาคานพื้นมันคือความหมายเดียวกันใช่ไหมที่คนละความหมายครับคนละความหมายคือแฟลตสแลบเนี่ยมันคล้ายๆพื้นโพสต์แต่ว่ามันไม่มีสลิงเป็นพื้นไร้คานแต่ตรงนี้ก็มีคานแต่บังเอิญเรามีคานสำหรับรับแผ่นดินไหวมันคนละอันนี้กันถ้าเป็นตามโรงงานเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีเข็มแบบตอกทุกๆ3เมตรอยู่เลยถ้าเป็นตามโรงงานนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมติตรงนี้เป็นเสาอยู่แล้วเราก็จะตอกเพิ่มไปอันนี้เรามีคานแล้วไงจริงๆต้องเปลี่ยนคำเรียกใหม่ต้องเป็นพื้นผสมเพราะตอนแรกผมเข้าใจในหัวผมคิดว่าคำว่าแฟลตสแลบอ่ะคือไม่พื้นที่ไม่มีคานแต่ตรงนี้ไม่มีคานผมก็เลยไม่กล้าเรียกมันว่ามันโคตรไอเดียลเลยพี่แฟลตสแลบอ่ะบอกว่าพื้นไร้คานแต่จริงๆมันก็ยังมีคานอยู่บ้างแหละใช่มั้ยพี่มันก็ยังมีคานเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยมันรับผนังไม่ได้ยังไงเราแนวไหนที่เรามีคานมีผนังเนี่ยมันก็มีคานฮะครับยกเว้นพวกผนังเบาผนังยิบซ้ำอะไรเงี้ยถึงจะได้แต่ที่มันต่างจากไอ้พื้นคานธรรมดาตรงผมเชื่อว่ามันอยู่ที่สแปนมันได้มากกว่ามันได้ใหญ่ยาวกว่าใช่แต่ว่าพื้นแฟลตสแลบก็ไม่เปิดไปที่จะไม่มีคานมันก็อาจจะมีคานได้มีทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีคานตรงไหนมีกั้นห้องก่ออิฐปุ๊บก็คานเลยนี่แต่บางผมเคยทำบ้านหลังนึงใช้ระบบแฟลตสแลบที่ชั้น2อะฮะแล้วอิฐมอนข้างบนมันแนวที่ก่อบางทีก็ไม่ต้องวิ่งขาดนะเหมือนเป็นบ้านมันก่ออิฐเท่าไหร่อะมอนนะฮะก็10เซน20เซนอะไรประมาณนี้ถ้าพื้นไร้คานมันก็หนาเท่าไหร่18 20เขาว่าหนา20กว่าเลยฮะ22 25เฟือเลยอย่างงั้นน่ะเฟือเลยคุณลองมองว่าผมกำลังมองว่าคุณดีไซน์พื้นรับ2ตันเพื่อไปรับน้ำหนักแค่150กิโลมันก็เลยเหลือเฟือก็สบายไม่ต้องมีคานแล้วใช่โครงสร้างก็จะแพงงานมันไม่ได้ไงพื้นไปแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้ของเราน่าเท่าไหร่15เซนเนาะใช่ไหมนะจำไม่ได้แล้วเคยดิวกันไว้อยู่ไม่ถ้าแบบนี้ถ้าของเราอ่ะท
ที่มาเทแล้วก็ตอกเข็มไว้ตรงกลางถึง15เช็คโหลดก่อนพอโหลดรถมันก็เยิ่มงั้นคำถามสุดท้ายครับพี่นัทถ้าเราดีไซน์เผื่อโหลดรถไว้แล้วเนี่ยในสมมติอนาคตเขาจะมากั้นห้องโดยที่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเลย์เอาท์มันเป็นเขาจะมากั้นตรงกับกริดไลน์หรือเปล่ากั้นนู่นกั้นนี้ไม่น่าจะมีผลใช่ไหมครับที่ชั้นหนึ่งเป็นอิฐบนเบาอืมกั้นอิฐบนเบาอะไรเงี้ยครับก็ได้นะได้ใช่ไหมครับโอเคสบายใจแต่แนะนำก็คือมันจะต้องมีเสาเอ็นทับหลังอยู่แถวๆแนวกริดบ้างอะไรอ๋อโอเคครับผมหรือไม่ก็ถ้านั่นก็กั้นผนังเบาไปที่เคยทำนะถ้านึกไม่ออกยากเคสเวิร์ดเคสจริงๆอ่ะคือที่ผมเทเป็นเขิบใต้ก่ออิฐอ่ะตรงนั้นอ่ะผมให้เขาใส่เหล็กคานเลยครับนึกออกปะทำเหมือนคานขนาด15เซนลึกประมาณ30เซนอย่างเงี้ยครับมันเป็นเคิร์บล็อกกริดไลน์ให้มันวิ่งถ่ายไปหาไอ้ตรงตำแหน่งที่มีเข็มมีเสาอะไรของเราอืมช่วยได้ครับก็อิดที่มันซุดเนี่ยเพราะว่าพื้นมันซุดก็พื้นมันซุดตามครับแล้วอิฐเนี่ยมันอะไรอ่ะมันแตกมันเวลาฉาบอะไรเงี้ยมันแตกร้าวง่ายอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องหาวิธียึดด้วยโครงสร้างของมันก่อนโดยจะมีเคิร์บหรือมีเสาเอ็นถี่ขึ้นอะไรเงี้ยครับช่วยอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันได้พี่อาจจะกั้นผนังเบาก็ได้ใช่ผนังเบาง่ายสุดง่ายสุดก็งั้นของผมหมดแล้วฮะทีนี้ไงอ่ะมีครับเราไหวตอนนี้ณตอนนี้เรียนก็พอได้ครับผมช่วยอู๋เขียนถ้าอย่างพอจริงๆกลางเดือนน่ะอยากจะได้แบบประมาณนึงก่อนเพื่อคือผมอ่ะจะเอาไปคุยกับคนที่เขาทำ OQ ให้เขาช่วยทำราคาให้คืออย่างน้อยไม่ต้องเพอร์เฟคหมดแต่ว่ามีแปลนที่เรารู้เบอร์ห้องมีวัสดุบอกอะไรประมาณนี้ครับประตูหน้าต่างนับจำนวนประตูหน้าต่างได้ตีราคาได้คร่าวๆครับชักกลางเมษาเพราะว่าเนี่ยเตงพี่ก็คือสเกดูมันจะเป็นประมาณว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้มันจะก่อสร้างอะไรได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็อยากทำไปก่อนไงครับพอดีโอคิวเขาน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ถ้าเอาไปให้เขากลางเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าอย่างน้อยๆเลทๆไปก็กลางเดือนพฤษภาจะได้ราคามาละจะได้เอาอะไรราคาเนี้ยไปคุยกับผู้รับเหมาว่าเขาสามารถทำได้ไหมราคานี้ประมาณเนี้ยแล้วจังหวะต้นเดือนหรือสิ้นเดือนนี้เราเสร็จแบบก่อสร้างพอดีปุ๊บก็พร้อมกันเอาไปอาจจะยังไม่ 100% แบบเป๊ะๆแต่ว่าโอเคมันก็คงไม่ผิดมากแล้วล่ะแก้กันหน้างานอีกทีก็ได้ว่าแก้ต่ออะไรประมาณเนี้ยมันครับก็เลยควรทุกคนด้วยนะฮะช่วงนี้ยุ่งไหมครับยุ่งทุกคนเวิร์คฟอร์มโฮมเวิร์คฟอร์มโฮมยุ่งกว่าจริงออฟฟิศยุ่งกว่าโดนตามงานหนักกว่าเดิมเนี้ยไม่ต้องเดินทางด้วยงั้นของผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำไอตัว 3D ตัวเนี้ยอันนี้เป๊ะมากเลยขึ้นตรงๆให้เป็นสเก็ตอัพแล้วส่งให้ทุกคนเนาะจะเอาไปทำอะไรต่อได้ครับได้ฮะงั้นฝากด้วยครับไฟแคทส่งแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งทำตัวที่บอกว่าเป็นโมไทป์นะครับครับแล้วส่งเป็น PDF ให้ตามไปอีกทีหนึ่งหมดแล้วครับครับผมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับครับตอนผมส่งในกลุ่มให้นะเออพี่นัทฝากส่งคนหน่อยส่งไปแล้วครับครับผมอ๋อได้แล้วฮะงั้นขอบคุณมากครับเต้งหมดแล้วเนาะ
ามครับหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามโพสให้ขอบคุณทุกคนนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพกันครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ